มาแน่ I am Legend 2ได้ไมเคู่บีจอแดนเสริมทับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการเมเ o อร์มู e ิท l อ s ช็อตนิวสนะครับดำนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรากลับมาพร้อมกับข่าวคราวที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียว y u u t u h anel m a n o r l r o u p r g นะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากรอคอยกันมา15ปีนะครับตอนนี้โปรเจกต์หนังเรื่อง i a m l e g e n p a r ค2ได้เดินเครื่องอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับ i Am l e g e n d เนี่ยเป็นหนังแนวโลกรุ่มสลายอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เล่าเรื่องราวของตัวละครมนุษย์คนสุดท้ายในโลกหลังจะเกิดเรื่องของเชื้อไวรัสระบาดแล้วก็เปลี่ยนให้คนกลายเป็นแวมไพร์ครับโดยในหนังเนี่ยดัดแปลงมาจากนิยายของนักเขียนชื่อดังอย่าง Richard Matheson ครับซึ่งแม้ว่าในเรื่องเนี่ยจะเรียกมนุษย์ที่กลายพันธุ์เป็นอสูรแล้วค่อยๆอ,ออกหากินตอนกลางคืนว่าแวมไพร์แต่ดูๆแล้วมันออกไปทางซอมาาาากกกววว่่่่ัซึงน ิยายที่เป็นต้นฉบับของ I'm Legend ที่มีชื่อว่า The Last Man on Earth เนี่ยยังถือว่าเป็นต้นแบบเวอร์ชนันแรกของหนังซอมบี้ที่กำลังเป็นที่ฮิตในโลกภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้อีกด้วยครับ The Last Man on Earth หรือว่า I Am Legend ถูกดัดแปลงเป็นภาพนยนตร์มาแล้วหลายครั้งนะครับแต่เวอร์ชันที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือฉบับที่มีวิลส s m มิธแสดงนำนั่นเองครับโดยตัวหนังใช้ทุนสร้างประมาณ150ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำรายได้ไปประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐครับดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่สุดท้าย Warner b r o t r พยายามจะตั้งโครงการหนังภาคต่อมาพักใหญ่ๆครับแต่ก็เพิ่งจะมาประสบความสำเร็จอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เองครับ ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตัวละครของวิลสมิธในหนังภาคแรกเนี่ยดูเหมือนว่าตัวละครตัวนี้จะตายไปแล้วในตอนจบนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าจะสร้างหนังภาคต่อจริงๆก็น่าจะทําได้แต่อาจจะไม่มีตัวละครของวิลสมิธอยู่ในเรื่องแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามการรายงานข่าวที่พูดถึงไอเอ็มเลจนภาค2เนี่ย ยังมีการยืนยันครับว่าวิลสมิธจะกลับมาร่วมงานในหนังภาคนี้ด้วยอย่างแน่นอนครับโดยนอกจากวิลสมิธก็จะมีดาราที่กําลังมาแรงอย่างไมเคิลบีจอแดนมาร่วมแสดงนําด้วยครับซึ่งก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าสุดท้ายตัวละครของวิลสมิธจะกลับมาด้วยอีท่าไหนครับเพราะตอนท้ายเรื่องของภาคแรกเนี่ยตัวละครตัวนี้เลือกจะระเบิดตัวเองไปพร้อมกับอสุรกายแวมไพร์เพื่อช่วยตัวละครหญิงในเรื่องให้รอดชีวิตครับ วิธีการแก้ไขที่จะใส่วิลสมิธเข้าไปในหนังภาคต่อเนี่ยถ้าเอาง่ายๆก็คือการสร้างเรื่องราวต่อจากภาคจบแบบ Alternate Ending ที่ถ่ายเอาไว้แล้วครับแล้วก็ใส่เอาไว้ในแผ่น DVD ตอนจบอีกแบบที่เราได้ดูกันใน DVD เนี่ยมันจบตรงที่ว่าตัวละครของวิลสมิธไม่ได้ตายครับแต่รอดชีวิตไปพร้อมกับตัวละครหญิงแล้วก็นําวัคซีนไปส่งพร้อมกันรับ อีกวิธีหนึ่งก็คือการทําหนังภาคต่อของตัวละครเอกที่รอดตายจากหนังภาคที่แล้วครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวภาคต้นของหนังภาคแรกไปพร้อมๆกันครับเป็นประเภทหนังภาคต่อผสมภาคต้นอะไรแบบนั้นครับที่มีทั้งฉากปัจจุบันแล้วก็ฉากในอดีตผสมผสานกันครับ ในแบบเดียวกันกับที่อ u ควายเพลสภาค2ทำมานะครับเพื่อให้ตัวละครเอกอย่างจอห์นโครซินสกี้ยังมีโอกาสได้กลับมาปรากฏตัวอยู่ในหนังภาค2อครับอีกคําถามก็คือเหตุการณ์ในหนังภาค2มันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้ววัคซีนที่ตัวละครของวิลสมิธคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าอย่างไรก็ตามตอนนี้คงได้แต่คาดเดากันต่อไปครับเพราะตัวหนังยังไม่ได้ถ่ายทํายังไม่มีกําหนดฉายนะครับว่ากันว่าจะถ่ายทํากันในปลายปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในช่วงโพส p r o d ักชั o นนานพอสมควรครับกว่าจะได้ดูถ้ารับ ปี2024ถึง2025โน่นนะครับเรียกว่ามีเวลาให้เดาอะไรต่อมื่ะไรกันอีกนานโขเลยแหละครับนี่แหละครับเรื่องราภาคต่อของหนังที่ความจริงจบไปแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับณวันนี้ถูกหยิบกลับมาปัดฟ่นใหม่อีกเรื่องหนึ่งอย่าง i ออัมเลจเจนนั่นเองครับถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ i ออัมเลจเจนภาค2มาเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิเฟเดอร์จะอาสาหยิบมารายงานให้กับทุกคนได้ฟังก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัสดี